ที่เรามาตรวจอายัดไว้เนี่ยก็มีสัตว์ที่อยู่ในบัญชีสเตทบัญชี1แล้วก็บัญชี2ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าง4สีและ5สีแต่ที่เราตรวจพบก็มีแพนด้าแดงซึ่งวันนี้ตรวจสอบให้เวลา15วันเนี่ยเราขอดูหลักฐานการนำเข้านำออกผ่านด่านศุลกากรวันนี้เขาแจ้งแค่เป็นใบเสร็จเพียงเดียวก็ถือว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยได้อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อครบ15วันเนี่ยวันนี้ทางกรมอุทยานโดยสมัครบริหารพื้นที่ที่9อุบลราชธานีโดยของมุกดาหารนะครับที่ดูแลพื้นที่ด้วยก็พร้อมกับด่านสายเต็ดก็เข้ามาควบคุมแล้วก็มาตรวจยึดนะครับคราวที่แล้วเราเอายัดไว้15วันตอนนี้เราตรวจยึดเพื่อจะให้เขาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปเพราะว่าวันนี้สวนสัตว์ที่นี่เป็นสวนสัตว์สาธารณะซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชอนุญาตถูกต้องตามระเบียบสวนสัตว์สาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสวนสัตว์เรื่องของเสือโคร่งเขาก็อาจจะมีสิงโตที่เขานำเข้ามาอันนี้มีใบอนุญาตถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีสัตว์อื่นที่อยู่ในบัญชีสเตท1แล้วก็2โดยเฉพาะผ่านด่านศุลกากรเข้ามาเนี่ยเจ้าที่เรามาตรวจสอบอยู่บ่อยครั้งจาก1ชนิดเป็น2ชนิดเป็น3ชนิดเป็นการสะสมของที่อาจจะไม่มีหลักฐานทางราชการถูกต้องเพราะฉะนั้นการนำเข้านำออกแล้วมีการเจ้าที่ของรัฐเข้าไปตรวจสอบในขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยหลักฐานที่เรามาตรวจสอบมันมาได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและสะสมมาเรื่อยๆถือว่าเขาก็คิดว่าทิ้งที่เรามาตรวจนั้นถูกแต่วันนี้เราแจ้งเขาแล้วว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยถ้าถูกต้องก็ไปนำเสนอต่อไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนแต่ที่เราตรวจในขณะนี้เราตรวจยึดหลังจากอายัดเนี่ยเราถือว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักฐานที่นำมาแสดงเนี่ยเชื่อไม่ได้ว่าไม่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นการตรวจยึดครั้งนี้ก็จะมีเรื่องของข้าง5สี4สีแล้วก็ข้างกระหม่อมขาวกระหม่อมขาวแล้วก็มีนกประมาณ4ชนิดแล้วก็มีเต่าแล้วก็แพนด้าแดงในส่วนของแพนด้าแดงเนี่ยเราเห็นว่าราคาซื้อขายในท้องตลาดมันราคาอยู่ที่ในตลาดมืดที่200,000ในตลาดทั่วไปที่มีขายอยู่ถูกต้องเนี่ยมีอยู่แค่2ตัวแล้วก็อยู่ในสวนสัตว์ที่ถูกต้องตามรัฐบาลอนุญาตเนี่ยก็มีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยนะจะมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกันเนี่ยอันนี้ราคามันสูงแต่เราคุยกับลูกชายของของคุณสมเด็จพนวัฒน์เนี่ยเขาดูยินดีที่จะดูแลแทนแล้วก็อาจจะในการแล้วเราคุยกันแล้วว่าถ้าสูญเสียหายเขาต้องรับผิดชอบเขายินดีที่จะรับผิดชอบในการเรียกร้องเนี่ยเขาไม่เรียกร้องเพราะนั้นวันนี้เราได้คุยกับของน้องลูกชายที่ได้ให้การตรงกันและเข้าใจตรงกันว่าเขาจะต้องนำเอกสารต่างๆไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนสัตว์พวกเองที่เราตรวจยึดเราจะนำไปเก็บไว้ที่ไหนครับที่ตรวจยึดนี่เราไปเก็บที่สวนสถานที่เขาเลี้ยงสัตว์ป่าของสถานที่เขาเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ก็ทางผู้เชี่ยวชาญก็นำมาแล้วก็ตรงนั้นเราเชื่อได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่สวนพ่อเลี้ยงที่ได้รับมาตรฐานของสำนักเราอยู่แล้วครับก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปดูได้ว่าที่นั่นเราเลี้ยงดูยังไงแล้วก็ในทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดให้ตรงกันว่าสัตว์ทุกอย่างมีเป็นสัตว์ที่มีชีวิตแล้วก็อาจจะมีผลกระทบด้านอื่นบางทีเนี่ยบอกไปย้ายไปแล้วทำไมถึงผลอาจจะเสียหายถึงการตายอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันมีชีวิตก็มีการตายแต่ว่าทั้งนี้เราจะต้องดูแลดีที่สุดเราเชื่อว่าในการดูแลของเราเนี่ยก็ดีไม่แพ้กับสวนสัตว์ที่ทั่วไปนะกับคุณภาพของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเรียนอย่างหนึ่งว่าวันนี้ก็ต้องแจ้งทางศุลกากรเข้าซึ่งมาตรวจเคยมาตรวจกับเราอยู่แล้วก็วันนี้เราแจ้งเราให้มาตรวจซ้ำกับเราแต่วันนี้เรารอแล้วก็เขาอาจจะเอานิติกรมาร่วมด้วยเพราะนั้นในการข้อการแจ้งข้อกล่าวหาวันนี้พนักงานสอบสวนจะรับไปก่อนในการที่จะส่งให้ศุลกากรมาแจ้งร่วมก็อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนต่อไป